มาดูข้อ45กันนะครับอุ๊ยอันนี้ปีเป็น Onet Physics ปี2549นะครับเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัวขีดเส้นใต้คำว่าอัตราเร็วคงตัว a เท่ากับ0พอ a เท่ากับ0ปุ๊บจะมีอยู่แค่สูตรเดียวก็คือ s เท่ากับ ut นานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ในระยะทาง500เมตร t เท่ากับ s ส่วน u ก็จะเป็น500หารด้วย20ตอบ25วินาทีคนผิดไหมล่ะใครผิดมั่งเบสเหรอเบสบอกผมจำไม่ได้ว่าทำยังไงไม่ถือว่าผิดไม่ได้ทำเดี๋ยวข้อ46น็อตขนาดเล็กโคตรหาตอนสอนปีน็อตไอ้น็อตมึงเล็กแต่ว่าผูกด้วยสายเอ็นแขวนไว้ในสายยาวให้สายยาว L ซึ่งสามารถเปลี่ยนให้มีค่าต่างๆได้คาบการแกะแกว่งจำสูตรคาบได้ไหมมีอยู่2สูตรที่ LG กับที่ MK ข้อนี้จะใช้สูตรที่ LG เพราะว่ามี L อยู่หนูหัวเราคนเดียวอะ T เท่ากับ2 pi square root L ส่วน G ถ้าที่ MK เป็นยังไงก็จะกลายเป็น T เท่ากับเฮ้ยมันจะออกอยู่ข้อแบบนี้ออกทุกปีปีละข้อใช้อยู่2สูตรผสมกันใช้อยู่2สูตรสลับกันไม่ใช่ผสมนะครับ2 pi square root m ส่วน k สูตรนี้ใช้กับสปริงสูตรนี้ใช้กับเชือกนะครับแล้วเขาก็ถามว่าการแกว่งหรือว่าคาบของน็อตจะขึ้นกับความยาว l อย่างไรตอบมองง่ายๆนะครับถ้าดูแค่ t กับ l เนี่ย t จะแปรผันตรงกับ root l มันมีไหม t กับ root l ไม่มีหรือถ้าเรามองดีๆก็คือ t กำลัง2แปรผันตรงกับ l ตอบข้อ1 47นะครับจุด a และ b อยู่ภายในสนามไฟฟ้าที่มีทิศตามลูกศรดังรูปข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องจำได้ไหมสนามไฟฟ้าคือตัวแปรอะไรนะ E เนี่ยถ้าเป็นประจุบวกจะมีทิศเป็นยังไงไปตามสนามไฟฟ้าถ้าเป็นประจุบวกจะมีทิศเหมือนกับ E ถ้าเป็นประจุลบจะมีทิศสวนกับ E เพราะฉะนั้นข้อไหนถูกข้อ4เพราะอะไรดูนะข้อ1วางประจุลบที่ Aประจุลบจะเคลื่อนที่ไปที่ B ผิดเพราะประจุลบต้องเคลื่อนจาก B ไป A ใช่ไหมข้อ2วางประจุบวกที่ B ประจุบวกเคลื่อนที่ไป A ก็ผิดมันต้องเคลื่อนที่จาก A ไป B สนามไฟฟ้าที่ A สูงกว่าสนามไฟฟ้าที่ B ก็ผิดเพราะว่ามันมีสนามไฟฟ้าเดียวมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่ากันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดคือข้อ4เห็นไหมมันง่ายนะแต่มันกวนตีนอ่ะก็ต้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับรถไต่ถังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอและวิ่งครบรอบได้5รอบในเวลา2วินาทีความถี่คืออะไรความถี่มีหน่วยเฮิร์ตเฮิร์ตเนี่ยหน่วยเต็มๆคืออะไรครับรอบต่อวินาทีก็ไม่ยากเอา5หาอะไรเลย5ส่วน2ตอบ 2.5 เฮิร์ตเป็นไงง่ายจนผิดแต่เคยเห็นป่าวต้องระวังนะแต่มันจะมีข้อแบบดูดีๆหน่อยละกันมันชอบเล่นแง่หน่วยแหละเมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่น้ำตื้นเคยเรียนไปแล้วฟังดีๆนะน้ำลึกน้ำตื้นเนี่ยมีค่าอะไรคงที่ความถี่จะไม่นะเขียนไว้ F จะคงที่ไม่ว่าจะเป็น Vไม่ว่าจะเป็นแลมด้าลึกไปตื้นก็คือจากมากไปน้อยที่ลึกเนี่ยก็จะมีความเร็วมากที่ตื้นก็จะมีความเร็วน้อยเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรข้อ2ความยาวคลื่นในน้ำลึกมากกว่าความยาวคลื่นในน้ำตื้นที่ลึกอะเร็วกว่ายาวกว่าที่ตื้นช้ากว่าความยาวขึ้นก็สั้นกว่าตอบข้อ2ความถี่นี่ผิดแน่นอนมากกว่าน้อยกว่าไม่ได้เพราะว่ามันต้องคงที่
นื่องคลื่นเนี่ยความถี่จะคงที่เสมอน้ำลึกน้ำตื้นนะน้ำลึกน้ำตื้นนะครับข้อ50ดีกว่าตอบอะไรกันใครตอบข้อ1ยกมือตอบข้อ4ครับข้อ2 3 4แล้วที่ไม่ตอบอ่ะ4ไม่ได้กาวินิจฉัยอยู่วินิจฉัยอะไรมึงเป็นหมอเหรอถ้าดีดกีตาร์แล้วพบว่าเสียงที่ได้ยินเสียงต่ำกว่าปกติแสดงว่าสายคำว่าเสียงต่ำคือสายเป็นไงครับสายหย่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำยังไงให้เสียงสูงขึ้นก็ต้องปรับให้เป็นไงตึงขึ้นตอบข้อ4ถ้าจะให้เสียงต่ำอีกก็ทำไงหย่อนหย่อนขนาดนั้นก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเล่นมันนะครับกีตาร์มีคนเล่นกีตาร์ไม่เป็นมันก็ก็เดาเอาเล่นสโลว์ซองซื้อนะก็น่าจะรู้ใช่กูก็เล่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนคนไม่เล่นก็ไม่รู้เลยก็เหมือนเรื่องคลื่นไงไม่เรียนก็ไม่รู้เรียนก็ยังไม่รู้เลยบางคนน่ะข้อนั้นน่ะใครตอบความขี่นี่นะนี่อยากจะตบหัวมันเคยสอนไปแล้วว่าการหักเหอะไรพวกเนี้ยแล้วผ่านมา3ปีมึงทำอะไรกับชีวิตวะมิวเรียนมิว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 เกมมันเรียนเว้ยมาเรียนกับพี่แต่ม.4 กล่าวมันดิอะไรมึงอะไรมึงนี่มันถามอะไรคืนเนี้ยเขามากี่ต่อไปลุงลังขอเลื่อนความดีด้วยไม่ต้องมาควรตีเนี่ยแล้วจะบอกว่าไปอ่านเองอ่านเองคือเวลาไปดูเฉลยมันไม่ใช่อธิบายอย่างเงี้ยมันก็จะตอบข้อเนี้ยข้อเนี้ยข้อเนี้ยแต่อะไรอ่ะมาดูเสียงผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉากมีค่าความเข้มเสียงที่ผ่านหน้าต่างเฉลี่ย1คูณ10กำลังลบ4เอาจริงๆเรื่องความเข้มเสียงในสายศิลป์ก็ไม่ได้เรียนตัว i หน้าต่างกว้างเท่านี้สูงเท่านี้เขากำลังบอกตัว a กว้างคูณยาวเป็น area กำลังเป็นเท่าไหร่ p เท่ากับอะไร p เท่ากับ i a i เท่ากับ p ส่วน a ดังนั้น p ก็เลยเท่ากับ i aแต่ว่า A ตรงนี้กรุณาใช้ 0.8 กับ 1.5 ก็เป็น10กำลังลบ4คูณกับ 0.8 คูณ 1.5 เท่าไหร่ครับ 1.2 คูณ10กำลังลบ4ตอบข้อ2มีใครถูกมั่งดูโจทย์ข้อ52นะเป็นโจทย์อีกประเภทหนึ่งที่ออกทุกปีเปลี่ยนตัวเลขชาวประมงเนี่ยทุกปีน่าจะเป็นคนใต้ออกข้อสอบนะฮะชาวประมงส่งคลื่นโซน่าไปยังฝูงปลาพบว่าช่วงเวลาที่คลื่นออกจากเครื่องส่งจนกลับถึงเครื่องเป็นเวลา1วิหมายความว่าสมมติถ้าตัวนี้เป็นปลาอันนี้เป็นเครื่องส่งใช่ไหมวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับทีทั้งหมดเท่ากับ1แสดงว่าถ้าทีขาเดียวก็คือทีที่ต้องใช้คำนวณเท่ากับ 0.5 แล้วเขาบอกว่า v เท่ากับเท่าไหร่1540เขาถามว่า s เป็นเท่าไหร่ s ก็เท่ากับ vt 1540คูณ 0.5 ตอบ770แต่อันนี้สายสินได้เรียนนะข้อ53คลื่นวิทยุที่ส่งออกมาจากสถานีวิทยุ2แห่งที่มีความถี่ F1 กับ F2 เท่านี้ความยาวคลื่นของวิทยุทั้ง2นี่ต่างกันเท่าไหร่ใช้สูตรอะไรคลื่นวิทยุเนี่ยเราจะใช้ V เท่ากับตัว Cเท่ากับ3คูณ10กำลัง8แล้วก็จากสูตร v เท่ากับ f แลมด้าเขาถามว่าความยาวคลื่นต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมก็ใช้แลมด้าเท่ากับ v โอ้ยขอโทษจับเขียนผิด v เท่ากับ f แลมด้าเพราะฉะนั้นแลมด้าเท่ากับ v ส่วน fv ก็เป็น3คูณ10กำลัง8แล้วหารด้วยอะไร10คูณเมกะคือ10กำลัง6ก็เอา100กับ90ลบกันดิต่างกันน่ะ
ก็ใช้เดลต้า f แทนตอบข้ออะไรอ่ะข้อ3ดิเอ๊ะ f 30ไม่ใช่ f มันตัวส่วนอ่ะมันเออว่ะไม่ได้ใช้วิธีนี้ไม่ได้ต้องทำอย่างงี้ไม่ต้องทำอย่างงี้ดูนะเดลต้าแลมด้าเนี่ยก็เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า f อย่างงี้แล้วก็เอา3คูณ10กำลัง8เนี่ยหารด้วย90คูณ10กำลังลบอะไรกำลัง6แล้วลบออกด้วยอะไรครับตรงนี้ต้องเป็น100 90ถูกแล้วแล้วลบออกด้วย3คูณ10กำลัง8แล้วหารด้วย100คูณ10กำลัง6 10กำลัง6ตัดทิ้งแล้วกันตัดทิ้งได้ไหมตัดกับตรงนี้ได้อะไร3ส่วน90แล้วออกลบออกด้วย300ส่วน100ตัด9มันได้ 3.33 ลบออกด้วย3ตอบ 0.33 เมตร54ตอบข้อ2นะครับแสงอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ไหมคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เขาเรียกว่าคลื่นอะไรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่แล้วคลื่นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่จะเรียกคลื่นอะไรคลื่นกลนะระวัง2คําศัพท์นี้ไว้ดีๆนะครับแล้วคลื่นโดนคลื่นโดนคือคลื่นที่แบบครั้ง2ครั้งแล้วหยุดไม่ต่อเนื่องไงมันจะมีคลื่นโดนกับคลื่นต่อเนื่องอีกทีนึงนั่นลักษณะของการเกิดคลื่นว่าเกิดมากเกิดน้อยอันนี้เราพูดถึงว่ามีตัวกลางหรือไม่มีตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับข้อ55ตอบอะไรตอบข้อ1ข้อ4มันมากไปมากอันนี้น้อยไปมากมีวิธีการมองไงครับคลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยเนี่ย f จะเป็นยังไง f จะมากต้องไปท่องเองนะข้อ56การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลื่นในระบบวิทยุ AM คลื่นวิทยุที่ได้จะมีลักษณะอย่างไรเฮ้ยพี่ถามก่อนพวกเรารู้ไหมว่า FM กับ AM ต่างกันยังไงความถี่กับ AM ความถี่ FM เอออันไหนไปไกล AM AM ไกล AM เนี่ยไปได้ไกลพอไกลปุ๊บ F จะเป็นยังไงf จะน้อยส่วน fm อ่ะไปได้แค่เป็นไงใกล้ไปได้ใกล้ f จะเป็นไงมากรู้ไหม f น้อยกับ f มากบ่งบอกถึงอะไรชัดกับไม่ชัดทำให้ am เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะส่งเสียงมาเป็นแบบโมโนแล้วคลื่นก็จะแบบเท่าๆอ่ะเคยฟังวิทยุ am ไหมพวกเราน่าจะไม่เคยฟังส่วน FM เนี่ยก็จะเป็นคลื่นวิทยุทั่วไปที่อันเนี้ยอันนี้จะเป็นสเตอริโอไอ้แม่งกูฟังบ่อยมั้ยสเตอริโอเขียนไงวะเรียกอะไรพี่ STEREO เหรอ IEO ถูกแล้วโว้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบอะไรครับข้อ56ตอบ C 3คลื่นข้อดูข้อ1นะคลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียงจริงไหมจำได้ไหมแอมพลิจูดคืออะไรสูงแต่คือคลื่นไออย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าแอมพลิจูดเงี้ยอย่างเงี้ยจากตรงกลางจนถึงข้างบนหรือตรงกลางถึงข้างล่างอันนี้เขาเรียกว่าแอมพลิจูดมากถ้าเทียบกับนี้แอมพลิจูดน้อยเนาะก็ตอบข้อหนึ่งนั่นแหละถูกแล้วนะครับไม่ตรงนั้นเองมันไม่ค่อยถึงข้างหลังอ่ะเพราะว่าข้างนอกอากาศเย็นมากแล้วเดือนเดียวเดี๋ยวย้ายไปตึกข้อ57ง่ายครับจำได้ไหม a x z a คืออะไร a คือโฟตอนบวกนิวตอนส่วน z คืออะไรโฟตอนที่เท่ากับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น12 6ตอบข้ออะไร4ข้อ4นะครับ
เบสผิดครับซีโอ้โหลงมาพี่จิ๊บครับด้านหลังพี่จิ๊บนี่คืออะไรห้องน้ำจริงเหรอว่าแม่งมีเด็กโคตรหล่อนะเนาะเชี่ยเด็กยังโคตรหล่อรูปพีซีเด็กเลยข้างหลังเป็นรูปเด็กอ่ะเด็กที่เรื่องเออไม่ไปแล้วเออใช่วันนั้นเคมาช่วยพี่ยกของเลยวันนั้นผมก็มาช่วยพี่ใหญ่โกหกอ่ะนะมาดูข้อ18ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นการกำจัดกากกัมมันตรังสีที่ดีที่สุดข้อ4แม่งเลยถูกต้องตอบข้อ4ครับคนกากกากก็ควรจะต้องถูกกลบเหมือนกันทำไมมองหน้าเบสอย่างนั้นผมกำลังคิดอยู่ว่าเขาต้องเอาไปทิ้งทะเลทะเลกันแตกเออถ้าทิ้งทะเลอ่ะถ้าสมมุติว่าวันนึงอ่ะคอนกรีตที่มันรั่วโอ้โหแล้วปลาในทะเลแล้วเราก็กินปลาแซลมอนนะนะฝังไว้ใต้ภูเขาปูอาลาสก้านะนะไม่แล้วพี่ก็คิดนะว่าเราเห็นที่เขาทดลองระเบิดนิวเคลียร์กันไหมเขายิงลงไหนลงทะเลแล้วพี่ไม่ขึ้นอ่ะโอ้เขายิงไกลโอ้โหน้ำมันไปทั่วโลกไหมเคยเห็นไหมว่าเรือแต่แบบฝั่งเอเชียไปเจออีกทีอยู่ขั้วโลกเหนืออะไรเงี้ยที่น้ำมันพัดไปอ่ะรู้ไหมว่าซึนามิแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์กี่เท่าสองสามร้อยเท่านู่นมันมีใกล้ๆแถวๆนั้นอ่ะซึนามินี่มันคือคลื่นมันคือแผ่นดินไหวที่อยู่ในน้ำถ้าอย่างสมมุติบนบกเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะทำให้ภูเขาถล่มภูเขาถล่มอ่ะแต่ถ้าอยู่ในน้ำก็จะทำให้เกิดสึนามิเดี๋ยวก่อนอัดอยู่59ข้อใดถูกต้องตามถูกต้องสำหรับไอโซโทปของธาตุชนิดหนึ่งไอโซโทปคืออะไรเท่ากันนะท่องซิโทปโทนบาล่างลบบนที่เป็นไงกันอยู่เท่ากันอย่างข้อนี้ไอโซโทปเท่ากันก็คือตัวล่างเท่ากันตัวล่างคืออะไรนะก็คือตัว z ถูกไหมอันนี้คือตัว a ถูกไหมอันนี้คือ a ลบ z ถูกไหมมันเป็นข้อต่อเนื่องจากข้อ58แสดงว่าข้อนี้โปรตอนเท่ากันตอบข้ออะไรอ่ะตอบข้อ2แล้วก็จำนวนนิวตอนเป็นไงต่างกันนะครับตอบข้อ2เราจะบอกนายเมื่อกี้แล้วข้อนี้ตอบไหมเมื่อกี้น้ำมีดีแล้วเหรอพี่จิ๊บความจริงมิวมันตอบผิดแล้วมิวมันแอบแก้ไม่ในรายการไหนนะเออดินสอเนี่ยมันเป็นวงกลมอีกเฮ้ยมาดูข้อ60นักโบราณคดีตรวจพบเรือไม้โบราณลำหนึ่งพบว่ามีอัตราส่วนของปริมาณ44ต่อ42เป็น 25% ของอัตราส่วนสำหรับสิ่งมีชีวิตสันนิษฐานได้ว่าซากเรือนี้มีอายุประมาณกี่ปีกำหนดให้ครึ่งชีวิตของ44มี5730 25% ที่ผ่านมากี่ฮาฟไลท์อ่ะ2จาก100เหลือ50แล้วจาก50เหลือ25ตรงนี้5730ตรงนี้5730แสดงว่าเป็นหมื่นเท่าไหร่11460ตอบข้อ3อัลฟาเบต้าแกมมาอะไรกากสุดแอลฟาแอลฟากากสุดแกมมาแรงสุดแล้ว x อ่ะ x เทียบกับแกมมาลองแกมมาลองหนึ่ง x แล้วก็แกมมาอืมมันก็จะเป็นอะไรไปก่อนนะเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยก็จะเป็นแอลฟาเบต้า x แล้วก็แกมมาอันนี้คือความแรงจากน้อยไปมากจดไว้นะครับแล้วแลมด้าแล้วเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ่ะแลมด้าเป็นความยาวคลื่นบอกมันเรียนยังไงไงเอ้ยเชี่ยไม่ใช่ผิดเรื่องความแรงก็คือตัวเดียวเดียวเดียวเฮ้ยคือตัว F ส่วนแลมด้าถูกแล้วแลมด้าจะวิ่งอย่างนี้วิ่งส่วนกันหมายถึงว่าอย่างอัลฟาเนี่ยรุนแรงน้อยแต่แลมด้าก็จะเป็นไงมากสุดนะครับตอบข้ออะไรอ่ะก็ยังจะแกมมาไม่ต้องคุยในเวลาเรียนเหรอมึงอ่ะ
ต๊บจัดการเบสดินะฮะข้อ12เขาบอกว่าอย่าไปพูดไปเรื่อยนะครับเด็กคนหนึ่งเนี่ยออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว6เมตรต่อวินาทีเป็นเวลา1นาทีวิ่งด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีอีก1นาทีแล้วเดินด้วยอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีอีก1นาทีจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วง3นาทีนี้คำว่าอัตราเร็วเฉลี่ยตรงนี้แสดงว่าเป็น V bar เท่ากับอะไรซิกมา S ส่วน T ซิกมา S หาจากอะไรเรามาดู S 1ก่อนก็เอา6คูณอะไร60เท่าไหร่360ถูกไหม S 2ก็คืออะไรครับ5คูณ60ได้อันนี้บวกเลขลบเลขชัดๆแล้วก็เป็น1คูณ60เท่ากับ60ก็เป็น720แล้วเราก็เอา720มาหารด้วยอะไร60คูณ3ได้มาดูคลองที่ตัดตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว65กิโลเมตรขณะที่ถนนจากเมือง A ไปเมือง B มีระยะทาง79กิโลเมตรถ้าชายคนหนึ่งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ถามว่าสินค้านั้นจะมีขนาดของการกระจัดเท่าใดทำยังไงอ่ะการกระจัดทำไงก็65ไงจบละตัดตรงอ่ะการกระจัดก็คือเส้นอะไรเส้นตรงไม่ต้องเขินรถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเมือง A ไปเมือง B ที่อยู่ห่างกัน200กิโลเมตรถ้าออกเดินทางเวลา6โมงเช้าจะถึงปลายทางเท่าไหร่มันเซ็งตรงไหนรู้ไหมตรงที่200กับ80มันหารไม่ลงตัวลงหรอลงหรอ 1.5 เองมันได้เท่าไหร่ 2.5 2.5 ชั่วโมงใช่ไหมออกเดินทางเอา200อ่ะหาร80อ่ะจะได้ 2.5 ชั่วโมงแล้วก็เอา 2.5 ชั่วโมงไปบวกกับกี่โมง6โมงเช้าตอบเท่าไหร่8 โมง 50 ยังไม่ถามได้โคตรหามันต้องตอบ 8 โมงครึ่งแบบรีบแบบไม่ทันไม่มันต้องมีขีดจำกัดความโง่นิดนึงมึงก็เกินไปถ้าอันนี้ตอบเอาพาใช่ไหมแบบเราคาดสิไม่เอาคะแนนใช่ไหมแบบสอบติดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะทุยเอามาดูข้อ65 A B C เป็นแผ่นวัตถุ3ชนิดที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าโดยการถูซึ่งได้ผล A กับ B ผลักกันแสดงว่า A กับ B เป็นไงเหมือนกันเหมือนกัน A กับ C ดูดกันแสดงว่าต่างกันตอบข้อ1ตอบข้อ3แสดงว่า A กับ B ต้องเป็นไงเหมือนแล้วก็ A กับ C ต้องเป็นไงต่างตอบข้อ3โอ้มูแต่คุยไว้สัตว์หมายถึงมึงอ่ะแหมมึงเลยเสียงดังกว่าเพื่อนไงจริงๆไหนโดนกันเสียงดังกว่าเพื่อนไม่จริงทำหน้าต่อไปไม่จะหมดฟิสิกส์เนี่ยเร็วเดี๋ยวเราจะได้ไปขึ้นเคมีละเสียวข้าวพี่เรียนของใครวะไม่กล้าเร็วๆรีบทำดีถ้าปล่อยให้ก้อนหินตกจากยอดตึกสู่พื้นการเคลื่อนที่ของก้อนหินก่อนจะกระทบพื้นจะเป็นไปตามข้อใดถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศความเร็วคงที่จริงไหมไม่จริงความเร็วต้องจากศูนย์แล้วเป็นไงปล่อย u เท่ากับศูนย์พอใกล้พื้น v นี่เยอะเลยใช่ไหมแสดงว่าข้อ1ผิดความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจริงไหมจริงเพราะ a คงที่พี่รู้ได้ไงว่า a คงที่เพราะ a เท่ากับอะไร g เท่ากับอะไร10หรือ 9.8 เมตรต่อเซกอย่างข้อนี้ก็ไม่ควรผิดแต่ส่วนใหญ่ก็ผิด 80-90% คือผิดข้อนี้นี่เคยทำหมดแล้วใช่ไหมทำไมอ่ะจ
็ทำกับพี่เมื่อกี้ไงโอ้เออแล้วคนที่ทำไม่ถึงก็คืออะไรโง่ค่ะโง่ค่ะไม่เขาเรียกว่าไม่ตั้งใจบอไม่ทันก็โง่เหมือนกันนั่นแหละโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นอยู่นานเท่าไหร่ลูกบอลถึงจะขึ้นที่ไปถึงจุดสูงสุด U V G S ห้องนู้นทำมาเฮียอะไร U เป็น V เป็นG ผิดลบ10หรือลบ 9.8 เอาที่หาลงตัวแล้วก็ถามหาอะไรทีV เท่ากับ U บวก G T 0เท่ากับ 4.9 บวกลบ 9.8 คูณ T T ได้ตอบ 0.5การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดอัตราเร็วของวัตถุจะเป็นอย่างไรการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมณจุดนี้โปรเจกต์ไตล์มีความเร็วอยู่2อัน ux กับ uy ณจุดเนี้ย vy จะเท่ากับอะไร0ส่วนUX จะเป็นไง VX จะเท่ากับ UX ตอบข้ออะไรครับ68ตอบข้อ3มีค่าเท่ากับอัตราเร็วแนวราบเมื่อเคลื่อนที่ก็ถูกต้องเพราะว่าพอถึงจุดสูงสุด VY เป็น0ก็จะได้ว่าตรงเนี้ยก็จะเท่ากับตรงนี้พอดีเลยอันนี้เห็นไหมว่ามันเป็นโคตรของโคตรเบสิกอะคำนวณปัญญาอ่อนมากแล้วก็ไอ้จุดๆเนี่ยออกทุกปีด้วยนะมันง่ายจนทีง่ายจนผิดอะต้องระวังนี่ข้อนี้ดีกว่าถ้าการแกว่งของน็อตแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายจากตำแหน่ง A ไป B ใช้เวลา 0.5คาบการแกว่งจะมีคาบกี่วินาทีคาบคืออะไรนะคาบคือ1อะไร1รอบ1วิต่อรอบวิต่อรอบเวลาใช้คือ1รอบคาบคือเวลาของ1รอบแล้ว1รอบมองง่ายๆนะมันคืออย่างนี้1 2 3 4แล้วเขากำหนดว่าจาก A ไป B เป็นเท่าไหร่เขียนผิด A ไป B เนี่ยเป็น 0.5 เราก็จะอนุมานว่าทุกอันเท่ากันหมดก็เอา 0.5 คูณอะไรเลย 0.5 คูณ 4 ตอบ 2 วิเพราะทุกอันจะถือว่าเท่ากันเพราะว่าการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic เราจะถือว่าทุกๆจุดเนี่ยใช้เวลาเท่ากันหมดจาก A ไป B B ไป C C ไป B B ไป A กลับมานะครับดังใช่ไหมข้อ5ในการทดลองปล่อยถุงทรายให้ตกแบบอิสระโดยลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่เคาะจุดทุกๆ1ส่วน50วินาทีจุดบนแถบกระดาษปรากฏดังกล่าวถ้าระยะระหว่างจุดที่9ถึงจุดที่10วัดได้ 3.8 เซนตรงนี้และระยะจากจุดที่10ถึงจุดที่11เนี่ยวัดได้ 4.2 เซนติเมตรความเร็วเฉลี่ยที่จุดที่10จะเป็นกี่เซนติเมตรต่อวินาที V เฉลี่ยเนี่ยคือเราต้อง V เฉลี่ยหรือ V bar เกิดจากการเอา V 9ถึง10มาบวกกับ V 10ถึง11แล้วหาร2ซึ่ง V 9ถึง10เนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับ 3.8 หารด้วย1ส่วน50แล้วบวกกับ 4.2 หารด้วย1ส่วน50พี่ทำไมถึง 1.50 เวลานะครับ t ของจุดถึงจุดเนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน50เอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้ถ้าบางปีเขาบอกตรงนี้เป็น1ส่วน60ก็เปลี่ยนไปเป็น1ส่วน60
แล้วเอาทั้งหมดเนี่ยหาร2แล้วก็เอา50คูณ 3.8 เอา50คูณ 4.2 บวกกันก่อนส่วนเท่าไหร่อ่ะก็บวกกันอีกเป็นเท่าไหร่8นั่นไงอ้า8คูณ50หาร2ได้เท่าไหร่มันเนี่ยได้2ได้2เฮ้ยหน่วยเป็นเซนไม่ใช่หรอเมตรเปอร์เซ็นต์อ๋อเขาถามหน่วยเป็นกี่เมตรต่อวินาทีอ่ะ2เมตรก็ตรงนี้ก็หาร100ก็จะตอบ2เมตรเปอร์เซ็กต์ไปฉี่ดิไม่ได้ก็ไปออกข้างหน้าข้อ6คลื่นขบวน1มีความถี่10เฮิรตซ์มวลของเชือกที่จุดสั่นใดๆจะสั่นได้กี่รอบในเวลา1นาทีจำสูตรได้ไหมสูตรอะไรอะไรวะจำนวนรอบก็เท่ากับความถี่คูณกับเวลา10คูณ60ตอบ600รอบต่อมามาดูข้อ7นะครับเขาบอกว่าไอโอดีน128มีค่าครึ่งชีวิต25นาทีถ้าเริ่มต้นมีไอโอดีน128อยู่400มิลลิกรัมจะลดเหลือ100มิลลิกรัมเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาที400ลดเหลือ200ลดเหลือ100อันนี้25อันนี้5รวมตอบ50นาทีเบสผิดหรอถูกแล้ว A กับ B วิ่งออกกำลังกายจากจุดจุดหนึ่งด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ4กับ6เมตรต่อวินาทีตามลำดับเวลาผ่านไป60วิ A กับ B จะอยู่ห่างกันกี่เมตรเดลต้าเอสเท่ากับเดลต้าวีแล้วคูณกับทีเดลต้าวีก็เป็นเท่าไหร่ครับ6ลบ4แล้วคูณกับตอบเท่าไหร่120เมตรทำไมหรอนี่คือ1ปี1ปีเหรอพี่มาดูเฉลยกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อทดลองแช่ขวดน้ำมัน A และขวดน้ำมัน B ในตู้เย็น1คืนพบว่าน้ำมัน A แข็งตัวแต่น้ำมัน B ยังเป็นของเหลวพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดสรุปถูกต้องพี่ถามหน่อยการที่มันเป็นไขมันเวลาเจอความเย็นเนี่ยแสดงว่าจุดอะไรมันต่ำจุดหลอมเหลวเหมือนกันไหมครับหลอมเหลวกับเยื่อแข็งเป็นจุดเดียวกันแต่คนละชื่อมันอยู่ที่ว่ามันจากของแข็งไปเป็นของเหลวหรือของเหลวไปเป็นของแข็งของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่าเยื่อแข็งจุดเยื่อแข็งคืออะไรจุดที่จากของเหลวกลายไปเป็นของแข็งเช่นน้ำกลายไปเป็นน้ำแข็งเพราะฉะนั้น A จะมีจุดหลอมเหลวต่ำ B มีจุดหลอมเหลวสูงถูกหรือผิด A แข็งตัวการที่มันแข็งตัวง่ายแสดงว่าจุดหลอมเหลวสูงนะฮะจริงเหรอพี่ทำไมรู้สึกขัดกับความรู้สึกจังเลยเช่นสมมุติว่าตู้เย็นทำอุณหภูมิที่0องศาสมมุติว่า B มีจุดหลอมเหลวที่เอ้ย A มีจุดหลอมเหลวที่0องศา A แข็งถูกไหมแต่ B อ่ะสมมุติลบ5 B ก็ยังเป็นไงไม่แข็งเพราะฉะนั้นถ้ามองง่ายจุดหลอมเหลวเนี่ยตัวสูงจะแข็งก่อนแล้วตัวต่ำจะแข็งทีหลังนึกออกไหมถ้า A มีจุดหลอมเหลวที่0องศาเงี้ย B มีจุดหลอมเหลวที่ลบ5อันไหนแข็งตัวก่อนอุณหภูมิห้องเท่าไหร่ของเหลวเป็นแข็งใช่ไหมโอเคมาเข้าใจแล้วอ่ะอันนี้แข็งใช่ไหมอันนี้เหลวใช่ไหมสมมติอุณหภูมิห้องปกติ25องศาพี่ค่อยๆลดอุณหภูมิไปลดเจออะไรก่อนระหว่าง0กับลบ5เพราะฉะนั้น0แข็งตัวก่อนลบ5แข็งตัวเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเล่นกันได้ไหมเฮ้ยเอาลงก่อนเดี๋ยวมันจะหกเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็เลยผิดพ่อกอไก่ผิดข้อ2เลยถูก
บอกแล้วถนัดอันไหนเอาให้เต็มที่เหลือโอเคโอเครู้แล้วมันเต็มมันใจมันใจมันจำกฎเซนพี่พวกเรารู้ไหมว่าเหม็นหืนยากกับเหม็นหืนง่ายเนี่ยอิ่มตัวถ้ามีกรดไขมันอิ่มตัวมากจะเหม็นหืนยากมันจะพ่วงกันนะตรงนี้จำไว้ยิ่งอิ่มมากเท่าไหร่ยิ่งเหม็นหืนยากเท่านั้นเพราะอะไรการที่มันอิ่มตัวปุ๊บเนี่ยมันตัวมันเองจะไม่ไปจับกับออกซิเจนเพราะอะไรก็ตามที่จับกับออกซิเจนปุ๊บจะกลายเป็นกลิ่นหืนออกมาคือกินยังไงเคยกินแคบหมู2เดือนไหมมันจะเป็นกลิ่นเก่าเขาเรียกว่ากลิ่นหืนกลิ่นเดียวกันเลยกับพวกน้ำมันน่ะแต่ส่วนใหญ่จะไปเจอกับน้ำมันหมูเก่าๆแต่ถ้าน้ำมันพืชไม่ค่อยเป็นเพราะว่าน้ำมันพืชอ่ะมีความอิ่มตัวสูงอ้าวมันไม่ได้ใส่วิตามินอีหรอแล้วเขาก็ใส่วิตามินอีด้วย2แบบข้อ27ตอบอะไรทำยังไงอันนี้ก็ออกไม่เหรอใช่มั้ยตอบข้อ1น้ำมันพืชที่ใช้ทอดอาหารแล้วเกิดกลิ่นเหม็นหืนมากที่สุดข้อนี้เลยเปล่าวะดูนะดูดีๆนะเกิดกลิ่นเหม็นหืนมากที่สุดแสดงว่าเป็นไงอิ่มตัวน้อยสุดอิ่มตัวมันต้องเป็น CNS 2N+1 พออิ่มตัวน้อยสุดปุ๊บอัตราส่วน C ต่อ H จะต้องเป็นไงเขียนอยู่ข้างบนมึงยังถามอีกที่ดีนี่ดูอิ่มตัวอิ่มตัวน้อยน้อยสุดถ้าอิ่มตัวน้อยสุดเนี่ย C ต่อ H จะต้องมีค่ามากหรือน้อย S ต้องน้อย H ต้องน้อย C เท่ากัน H จะน้อยดูนะถ้า H มากเนี่ยก็อิ่มตัวมากถ้า H น้อยก็คืออิ่มตัวน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูไอ้พวกนี้เราก็จะดูตรงนี้อันไหนขาดแขนเยอะๆอ่ะข้อ2อันนี้เป็นอะไรอ่ะ CNS2N1 อันนี้คือ CNH2N ถูกไหม12กับ24อ่ะC 1ตัวจับได้กี่แขน4แขน42ตัวต้องมีกี่แขนทำไมไม่เปิดแอร์เดี๋ยวเปิดแล้วอัดอยู่เดี๋ยวก่อน C 12ตัวเนี่ย C 1ตัวมีกี่แขน4แขนแต่ว่าตอนนี้เรามีแขนอยู่เท่าไหร่อ่ะดูข้อแรกนะ C 12จะเท่ากับ48แขนแต่ใช้ไปแล้วเท่าไหร่ลบออก24แสดงว่าขาดเท่าไหร่24ลองมาดูข้อนี้44ต้องเป็นเท่าไหร่52แขนเออ44ก็เท่ากับ52แขนลบออกเท่าไหร่26เหลือเท่าไหร่26แสดงว่าอันนี้หืนเป็นไงหืนยากเพราะว่า H มัน H ต้องการแค่24นี้ต้องการ26แสดงว่านี้หืนง่ายกว่าเราก็ทำเงี้ยทุกข้อแล้วดูว่าข้อไหนที่ขาด H มากที่สุดก็จะกลายเป็นข้อนั้นไม่เราดูคร่าวๆไงเพราะที่เหลือมันเหมือนกันหมดอะอย่าไปคิดมากอันนี้เป็นวิธีการคิดคร่าวๆเนาะอย่างตัวเนี้ย16คูณ4เท่าไหร่64 64ลบ26เหลือเท่าไหร่38ล่าสุดท้ายก็เป็น18คูณ4ลบ24เท่าไหร่48เพราะฉะนั้นตอบข้อ4ไอเนี่ยเหม็นหืนมากสุดละเพราะขาดตั้งเท่าไหร่48แขนเนี่ยนี่คือวิธีการดูหืนไม่หืนแบบง่ายสุดนะครับโอเน็ตออกแค่นี้แหละส่วนใหญ่หน้าสุดกับหลังสุดจะเหมือนกันต่อมาข้อ28ครับแป้งเจออะไรกลายเป็นมอนโตสมอนโตสเจอบีแล้วกลายเป็น C
A B C ควรเป็นอะไร A ควรเป็นอะไมเลสเพราะแป้งเจออะไมเลสหรือว่าอันนี้มันควรเป็นชีวะมั้ยวะใช่ไหมแล้วก็ B ควรเป็นอะไรอ่ะมอนโตสต้องเจออะไรมอนเตสแล้วก็จะกลายเป็นกลูโคสต่อข้อ1อันนี้ส่วนใหญ่ก็เทครับคือย่อยแป้งในกลูโคสก็โอ้มึงใช่นะย่อยแป้งในกลูโคสเดี๋ยวแป้งถูกย่อยด้วยอะไมเลสได้มอนโตสเป็นสายยาวเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโพลีมอนโตสนะแล้วก็เอาอันนั้นแยกเป็นโมเลกุลเดียวที่จริงแป้งกูกูมอนกูกาฟักถูกละกูกาฟักมอนกูกูและกูกาชูกูแล้วแต่ว่าจะท่องไงสุดท้ายมีกูหมดนะฮะ29จากตารางคุณค่าทางชีววิทยาของโปรตีนจากแหล่งอาหารบางชนิดไข่เท่านี้ปลาเท่านี้ถั่วเท่านี้ข้าวสาลีเท่านี้ข้อใดถูกต้องเนื้อปลา100กรัมจะมีโปรตีน75กรัมถูกไหมเรียกเป็น100กรัม 100% รู้ได้ไหมอันนี้เขาบอกไหมว่าเทียบเท่าไหร่ผิดเด็กในวัยเจริญเติบโตควรรับประทานไข่ทุกวันเพราะมีแหล่งโปรตีนที่ร่างกายสามารถนำไปสร้างเนื้อเยื่อได้ 100% ถูกอาหารมังสวิรัติประกอบด้วยถั่วลิสงและข้าวสาลีให้โปรตีนไม่ครบองค์ประกอบเพราะมีคุณค่าทางชีววิทยาต่ำผิดถั่วถ้าถั่วไม่ให้โปรตีนถั่วจะให้อะไรอ่ะใช่ไหมถั่วคือโคตรของโปรตีนฮะโปรตีนจากแหล่งอาหารปริมาณเท่ากันจะให้พลังงานจากมากไปน้อยตามลำดับคือก็ถูกแล้วเอ้ยผิดสิสลับอะไรไข่ปลาถั่วลิสงข้าวสาลีพลังงานนะมันให้พลังงานแล้วอีกข้างบนมันเป็นตารางอะไรคุณค่าคุณค่าแล้วมันจะเทียบได้ไหมไม่ได้ให้อย่างหนึ่งบอกอย่างหนึ่งแล้วมาวัดค่าได้เยี่ยม3-4ป่ะไข่เนื้อไก่และหอยนางรมในข้อใดต่อไปนี้ข้อใดที่โปรตีนไม่ถูกทำลายหรือแปลงสภาพไข่ขาวดิบที่คนไข้กลืนเข้าไปเพื่อขจัดยาพิษไข่ขาวเจอโปรไข่ขาวเจอยาพิษกลายเป็นสีอะไรดำแสดงว่าไม่ถูกทำลายข้อนี้ผิดถูกทำลายครับจากสีใสๆกลายเป็นสีดำเลยนะมันจะดำแบบเหมือนน้ำล่องเลยอ่ะเคยเห็นน้ำล่องไหมที่เราล้างจานอ่ะเออเนื้อที่แช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อแกงใส่บาตรตอบข้อนี้แหละนะฮะเนื้อโดนความเย็นแล้วมันจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเนื้อสุกไหมเออถ้าเนื้อบนเตาไฟนี่ลืมจุดเตาแก๊สก็เปลี่ยนเพราะมันจะบูดและเน่าอยู่บนนั้นนะฮะเนื้อบนนั้นเนื้อบนนั้นเหมือนกันโอ้บนนั้นน่ะอร่อยโคตรฟินมาดูข้อ31การทดสอบสารอาหาร A B C D ได้ผลดังนี้ A สารละเดี๋ยวก่อน A ไอโอดีนทดสอบอะไรแป้งเบนิดิกเดี๋ยวน้ำตาลน้ำตาลโมเลกุลอะไรเดี๋ยวนะคู่ใช้ไม่ได้นะแล้วสารละลาย N A O S ผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตอะโปรตีนโปรตีนเขาเรียกว่าอะไรอะการทดสอบอะไรไบยูเลตไอ้2เต้นนี่รวมกันเขาเรียกว่าไบยูเลตเพราะฉะนั้นสาร A สารละลายอะดรีนได้สีน้ำเงินแสดงว่า A น่าจะเป็นอะไรแป้ง B อ่ะ B เป็นโปรตีนB เป็นโปรตีน D เป็นน้ำตาลรู้ไหมการทดสอบไขมันคืออะไรเอาไข่เอาถูกับกระดาษแล้วทำให้เกิดการโปร่งแสงถ้าโปร่งใสคือแก้วถ้าโปร่งใสคือกระดาษโดนน้ำหรือโดนน้ำมันนะครับต้องตอบอะไรอ่ะ
เอกับดีไม่ควรกินแป้งกับน้ำตาลนะครับเพราะว่าเขามีความดันสูงแสดงว่ากินอาหารทะเลได้ไม่ผิดนะฮะแม่จ๋าก็กินน้ำไงไอพี่กินเสียสละกินพวกคอเลสเตอรอลแป้งไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็แพ้แม่มีน้ำมะขามป้อมที่จอยใครชวนมากินมันต้องกินนะไม่ใช่เอาไปดูต่างหน้านะกินยากชิบหายพี่บอกเลยใช้โปรตีนแล้วก็แพ้ไปมันแพ้หมูอ่ะเฮ้ย 3-2 ตอบอะไรเดี๋ยวพี่ดูมาพี่ด่วนซากพืชซากสัตว์ที่ถูกกดทับใต้เปลือกโลกที่มีอุณหภูมิและความดันสูงเป็นเวลานานจะเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนถูกแล้วถูกแล้วไอเนี่ยถูกแล้วต้องมีกอไก่น้ำมันดิบจะถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลกในชั้นหินดินดานซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะจำเป็นต้องหินดินดานไหมไม่ใต้ทะเลมีไหมตรงมันผิดตรงแอ่งกระทะนี่ด้วยนะตรงนี้ก็ผิดหินดินดานนี่ถือว่าถูกแล้วถ้าอยู่ใต้ผิวโลกนะผิดใครผิดใครผิดใครผิดการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมเบื้องต้นคือการศึกษาลักษณะของหินใต้เปลือกโลกถูกแล้วในประเทศไทยพบว่าแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติและแหล่งผลิตน้ำมันดิบเป็นแหล่งเดียวกันมันอาจจะแหล่งเดียวกันหรือไม่แหล่งเดียวกันก็ได้ผิดตอบข้อสามสามสามอ่ะแก๊สโซฮอล์เป็นสารผสมระหว่างเอทานอลและน้ำมันเบนซินถูกเอทานอลกับเบนซินเนี่ยจะเป็นแก๊สโซฮอล์แล้วถ้าเป็นแก๊สนั่นน่ะที่เติมรถกระบะเลือกแก๊สอะไรไอ้น้ำไอแก๊สโซฮอล์กับน้ำมันอะไรนะเขาเรียกน้ำมันอะไรนะไบโอดีเซลไบโอดีเซลจะเป็นดีเซลแล้วบวกกับพวกน้ำมันพืชหรือน้ำมันน้ำมันปาล์มน้ำมันสัตว์น้ำมันปาล์มทำไมน้ำมันปาล์มกับน้ำมันพืชก็เออเป็นสมาชิกของน้ำมันพืชเว้ยจนสับเสร็จแก๊สหุงต้มหรือ LPG เป็นแก๊สผสมระหว่างโพรเพนกับบิวเทนถูกแล้วฮึถูกแล้วเนี่ยนะ NGV เว้ย เออถ้า NGV จะเป็นมีเทนนะ NGV จะเป็นแก๊สธรรมชาติจัดเป็นพลังงานสะอาดเพราะเกิดการเผาไหม้ได้สมบูรณ์แท้บอแท้แท้เขาถึงพยายามเอาแก๊สมาใส่เพื่อลดควันดำตอบข้อ Zข้อใดเป็นโพลิเมอร์ตามธรรมชาติแป้งใช่เซลลูโลสใช่พอลิสไตรีนผิดเทฟลอนผิดซิลิโคนผิดตอบข้อ2ยางพาราถ้าไม่ธรรมชาติคุณจะว่าไงล่ะพอลีเอทิลีนล่ะผิดแก้วล่ะแล้วโพลีเอสโซพีเอสโซแก้วล่ะแก้วก็เป็นธรรมชาติดีทำจากทรายอ่ะแก้วข้อนี้ทุกคนเฮ้ยแก้วถือว่าเป็นธรรมชาติไหมไม่รู้เป็นตอนที่บอกเป็นแก้วเป็นธรรมชาติเพราะทำจากใช่ๆไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์มันแค่เอาทรายมาผ่านกระบวนการนิดหน่อยแล้วโพลีเอสโซพีน่ะโอ้โหสังเคราะห์สุดๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังใช่อยู่อ่ะพี่อยู่เทิร์นกับพี่เดี๋ยวที่นี่ไม่ใช่ละทำไมอ่ะถามว่าโพลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมดที่โพลีไอโซพีนอ๋ออันนี้ถูกแล้วที่เห็นแล้วแต่เป็นแกนที่ดูจำไม่ได้แต่ตัวอื่นมันผิดแหละมันผิดแบบชัดเจนอ่ะโพลีสไตรีนก็ PVC ไงท่อน้ำไทยอ่ะสีฟ้าใช่ไหมโพลีสไตรีนอันนั้นมัน PVCก็ PVC ไงก็ท่อน้ำไงอ้าวกูถูกเลยโพลีไวนิลคลอไรด์เออโพลีไวนิลคลอไรด์คือ PVC เออใช่ PVC คือโพลีไวนิลคลอไรด์โพลีสไตรีนนี่คืออะไรนะต่างๆโพลีไวนิลสไตรีนนี่คืออะไรนะที่ท่อเดี๋ยวๆๆ
เนี่ยโพลีสไตรีนนี่คืออะไรนะที่ท่องกับคุณนกอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่จำไม่ได้อ่ะเอาง่ายๆสังเคราะห์จบยุ่งเลยเอาทำหน้านี้เร็วเบสกูบอกให้มึงทำรอบ้านไฟไหม้ก่อนเถอะค่อยขังอ่ะเฮ้ยผมหมดที่นี้ไม่ใช่แล้วไงไม่ได้ถามไงบอกให้ทำแบบฝึกหัดมาดูข้อ 3-5 พลาสติกที่ใช้ทำกล่องโฟมใส่อาหารและยางยืดรัดของจะมีสมบัติคล้ายกับโพลิเมอร์ชนิดใดตามลำดับถามคำเดียวอีพลาสติกที่ใช้ในใส่กล่องโฟมคืออะไรโพลีสไตรีนจดไว้มันคือกล่องโฟมโอ้นึกตั้งนานยางยืดรัดผมเป็นอะไรยางเหนียวยางยืดรัดผมเคยเผามันจะมีอะไรขมเหลามากขมเหลามากมีตัวเดียวแสดงว่าตัวไอ้ C เนี่ย C เนี่ยน่าจะเป็นยางยืดละยางข้อ1เนี่ยครับตอบข้อ1เพราะว่าพลาสติกที่ใช้ใส่กล่องโฟมก็คือจะเป็นมันไม่ทึบแทนเหรอกล่องโฟมมันจะมีขมเหลาเพิ่มเผาป่ะโฟมใส่ไฮเวทกล่องโฟมมันยืดได้นะยืดหยุ่นนะกล่องโฟมอ่ะกล่องโฟมยืดหยุ่นแต่ว่ากล่องโฟมใส่อาหารมันจะเหมือนกับตัว A อ่ะเบสมันคือสมัยเราผมดูตรงขมเหลามากแต่ตรงเนี้ยมันผิดไอเนี้ยมันผิดแต่เนี้ยถูกเพราะว่ากล่องโฟมเวลาเผามันจะมีกลิ่นคล้ายกลิ่นแก๊สแต่ถ้ายางมันจะเป็นขมเหลาควันดำแล้วกลิ่นมันจะมันเหม็นยางๆอ่ะแต่มันไม่ใช่กลิ่นแก๊สอ่ะเคยได้กลิ่นแก๊สไหมมันจะเป็นอีกแบบนึงเนาะแต่ว่ามารู้ไหมมันตัดกันที่ตรงไหนตรงที่ว่ากล่องโฟมมันรีไซเคิลได้แต่ยางรัดผมมันรีไซเคิลไม่ได้มันต่างกันตรงนั้นได้อ่ะข้อ 3-6 การคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆจะทำให้สะดวกในการกำจัดถ้าพบสัญลักษณ์3อันนี้ที่ถังขยะขยะในข้อใดควรเททิ้งลงในถังนี้ข้อ4มันควรเป็นขยะอะไรอ่ะรีไซเคิลรีไซเคิลต่อข้อ4ก็คืออันนี้ข้อแรกอะไรไม่ได้เนี่ยแบตเตอรี่อันนี้สองใบไม้อันนี้สามถ่านไฟฉายนะครับที่รีไซเคิลไม่ได้ใบไม้ใส่ใบไม้มันออกมาเป็นต้นเบสพ่อมึงส่งใครดูเบสวะไม่แต่ส่งดีเด่นให้เดลิเด่นไม่รู้อ่ะกำลังให้ไปเขียนพ่อกูไปจะส่งชื่อเดลิเด่นให้ใบไปให้สงสารช่วยนกช่วยนก37อ่ะข้อ3ข้อ3 2 2ทำให้เป็นน้ำเปล่าไปทำจริงเจอดีๆผสมไอดีกับเอทานอลโอ้โหนี่โคตรเคมีอ่ะข้อ1อ่ะก็ไก่โคตรเคมีเลยเพราะฉะนั้นช้อยนี้ผิดการเหม็นหึงของน้ำมันพืชก็เคมีเพราะว่าเป็นพันธะคาร์บอนกับออกซิเจนในอากาศการผลิตน้ำอัดลมกับโซดาผิดเพราะว่ามันแค่อยู่ด้วยกันแต่พอเปิดฝาปุ๊บมันก็จะแยกออกจากกันไม่ถือว่าเป็นการทำเคมีนะครับควายผิดตอบข้อ3และพาชีวัดไปเลยก็คงแค่2วิชาในโลกชีวะดิ่งจริงวันนั้น7นาทีกูเสร็จแล้วสัตว์เกินไปมันเกินไปดันมาพี่จันเลยมีเบสมันทำชีวะกี่นาทีวะสอบตามผ่านพี่ไม่คนดูทำชีวะกี่นาทีเฮ้ย38ชีวะสอบเรื่องอะไรวะอารุกุมโอ้ไอ้เหี้ยเปิดมาเป็นอังกฤษดีนะได้ดีๆ
นั่นไงสิริก็มาเบนแอปเล่นโทรศัพท์ครับตอนนี้ต่อมาได้สองถามสิริได้ไหมมันมีรูปแพนด้าขึ้นมันติดเครื่องอะไรอย่างอ่ะเฮ้ยอันนี้พี่พรอยู่เปล่าเนี่ยมันเอกับซีเป็นสารอะไรอ่ะดูนะเออข้อหนึ่งเนี่ยผิดละเพราะว่าอะไรถ้า A กับ C เป็นสารชิ้นเดียวกันน่ะเอา A ผสมกับ C จะเกิดตะกอนได้ไหมไม่ได้ผิด B ผสมกับ C เกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนเพราะอะไรดูนะเห็น B กับ C รวมกันปุ๊บเนี่ยเหลือ23แสดงว่าอุณหภูมิหายไปการที่อุณหภูมิหายไปแสดงว่าดูดความร้อนเดลต้า T ลดเขียนไว้A กับ C ผสมกันกลายเป็น26แสดงว่าเป็นเออมันผิดอ่ะมันจะเป็นคลายได้ไงก็ตอบข้อ2 A กับ B ไม่ทำปฏิกิริยากันการที่เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงรู้ได้ไหมว่ามันเกิดหรือไม่เกิดแต่อุณหภูมิมันเปลี่ยนเห็นป่ะเดลต้า T เปลี่ยนpH ของฝนกรดและผลกระทบของฝนกรดเข้าได้ถูกต้องน้อยกว่า7ถ้ามากกว่า7อันนี้เป็นเบสอันนี้เป็นกรดจริงไหมตอบข้อ4เพราะฝนกรดจะมีผลต่อพวกหินปูน CaCO3 เขียนไว้มันชอบออกแคลเซียมคาร์บอเนตกับหินอ่อนนะฮะหินปูนกับหินอ่อนคือผีตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าเมื่อหินปูนแปลสภาพแล้วจะกลายไปเป็นหินอ่อนเกิดจากอะไรนะความร้อนกับความดันนะครับเมื่อนำชิ้นสังกะสีใส่ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกวิธีทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นโดยไม่เพิ่มปริมาณสังกะสีคืออะไรขอไข่ถูกใช่ไหมผงนะผงจำผงได้ไหมผงไม่มีขอไข่นี่ห้ามกานี่ข้อ3ตัดทิ้งให้ความร้อนถูกเติมน้ำกัดลงไปเนี่ยผิดสุดๆละมันยิ่งทำให้ความเข้มข้นลดลงก็จะเกิดปฏิกิริยาเป็นไงช้าลงตอบข้อ141ตอบข้ออะไรครับ AB เป็นธาตุไอโซโทปกันแสดงว่าอะไรเท่ากันโปรตอนเท่ากัน A มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ10และมีเลขโมลเท่ากับ20แสดงว่ามี P เท่ากับ10 N เท่ากับ10 B มีจำนวนนิวตันมากกว่า A อยู่2นิวตัน P เท่ากับ10 N เท่ากับ12สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ B เป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น22กับ10ตอบข้อ2อันนี้ง่ายธาตุที่มีเลขอะตอมต่อไปนี้มีสิ่งใดเหมือนกัน1 3 11 19 37ก็คืออยู่หมู่1เหมือนกันถูกไหมก็ตอบข้อ4มีแวลเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นไหมทุกเด็กๆอันนี้ได้อะไร1อันนี้ได้อะไร2 1อันนี้ได้อะไร2 8 1อันนี้เป็น2 8 8 1แล้ว3 7อ่ะ2 8 18 8 1โอเคโชคดีที่ไม่มีเลข transition เข้ามาปนจำได้ไหม transition อยู่ในช่วงไหน21ถึง30จำได้ไหมและช่วงที่2อ่ะได้มีตัวจำเป็นด้วยนี่2ตัว CU กับ CR เอ้ย CU กับ C 24กับ29อ่ะใช่ไหมใช่แล้ว24กับ29 C อะไรกับ C อะไร
ดูดิเคมีมันมีตารางธาตุอะดูโค CR กับ CU CU เห็นไหมมึงจะไป CO กับ CU ที่ตกหัวหลุดเลย CR กับ CU ถามหน่อย transition น่ะให้จำ2แถวบน21ถึง30แล้วแถวที่2คืออะไรถึงถ้านำสารประกอบต่อไปนี้มาละลายน้ำสารละลายข้อใดไม่มีสีตอบข้อ3เพราะว่าเป็นอันเดียวที่ไม่มีธาตุทรานซิชันอันนี้มีทรานซิชันมีทรานซิชันแล้วก็มีทรานซิชันเห็นไหมอันนี้คือวิธีการสังเกตเดาเอานะครับสีไม่สีนี่คือธาตุทรานซิชันนะถ้าทรานซิชัน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์มีสีนะจ๊ะโอเควันนี้เลิกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเหลือข้อนึงเหรอเอาเหรอเอาให้จบใช่ไหมข้อเขียนให้ไปทำเองก่อนดูว่าทำได้ไหมข้อ44ตอบอะไรธาตุใดทำยาได้สารไอออนิกธาตุใดได้โคเวเลนต์จัดเรียงอิเล็กตรอนก่อนเอาตัว9ได้อะไรครับ2 7ใช่ไหม2 7 11อ่ะ2 8 1 12 8 2 15 2 8 5 17 2 8 7ไอออนิกก็คือ B กับ C ถูกไหมครับเอ้ยไม่ได้ไอออนิกนะ A กับ C เพราะฉะนั้นไอออนิกจะมีไอออนิกนี่คืออะไรอ่ะโลหะกับอะโลหะสีไอออนิกคืออะไรโลหะอะโลหะโลหะกับอะโลหะก็คือA บวก A บวก AB ได้ไหม AB ได้ได้ AD ได้ไหมไม่ได้นี่เป็นโค BCE อ่ะได้ I อันนี้เป็น I อันนี้เป็น I นี่เป็นอะไร A กับ C อ่ะ I อันนี้ผิดแล้วข้อ2ผิดA กับ C เป็น I ผิด B กับ D เป็นB กับ D เป็น I ผิด B กับ D I ผิดตอบข้อ4 3ข้อเป็นการบ้านนะครับเนาะโอเคข้อ3รอเลยข้อ3มีคือชีวิตรอ